บทภาวนาปล่อยวางการปล่อยวางและการผ่อนคลายสัมพันธ์กันอย่างมากเราอาจรู้สึกว่าเราเจ็บป่วยไม่สบายกายบ้างในบางครั้งแต่นี่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการผ่อนคลายและการปล่อยวางเลยขอให้เราเริ่มจากการรู้สึกตัวคือการรู้สึกที่ร่างกายเราอาจสังเกตได้ว่าเรากำลังหายใจไม่ว่าเราจะนั่งหรือนอนเราสามารถรู้สึกได้ง่ายๆซี่โครงของเราขยับขึ้นลงตามการหายใจตามธรรมชาติท้องของเราขยับขึ้นลงตามการหายใจตามธรรมชาติขอให้เข้าใจว่าการปล่อยวางเริ่มจากการผ่อนการคลายตามธรรมชาติให้เราหายใจเข้าตามปกติเท่าที่เรารู้สึกพอดีเมื่อหายใจออกขอให้เราหย่อนร่างกายลงผ่อนคลายพร้อมกับการหายใจออกทุกครั้งที่เราหายใจเข้าเรารับพลังชีวิตเข้าสู่ร่างกายทุกครั้งที่เราหายใจออกเราผ่อนคลายและปล่อยวางเราจะพบความรู้สึกที่เปิดกว้างการขยายออกความเบาหายใจเข้าเรารู้สึกมีพลังหายใจออกเรารู้สึกผ่อนคลายเมื่อเราคลายคือการไม่ยึดเราจะรู้สึกเบาโดยธรรมชาติเราอาจจะกำลังเจ็บป่วยรู้สึกไม่สบายในบางส่วนของร่างกายแต่เราก็ยังสามารถผ่อนและคลายได้ลองสังเกตความรู้สึกของการบีบการตึงความแน่นในร่างกายจุดที่เรารู้สึกตึงแน่นหรือว่าเกร็งเราสามารถช่วยให้ร่างกายบริเวณนั้นสบายขึ้นได้โดยการหายใจเข้าไปที่บริเวณนั้นอย่างสบายสบายเมื่อหายใจออกคลายความรู้สึกที่บริเวณนั้นออกหายใจเข้าไปสู่บริเวณที่เกร็งและตึงหายใจออกเราจะรู้สึกถึงการแผ่ขยายออกการคลายออกหายใจเข้าอย่างนุ่มนวลหายใจออกผ่อนคลายเปิดกว้างออกนี่คืออาการของการปล่อยวาง
ลองปล่อยให้ร่างกายของเราวางลงให้น้ำหนักของร่างกายหย่อนลงตามธรรมชาติให้แขนของเราทั้งสองข้างวางน้ำหนักลงตามธรรมชาติให้ขาของเราทั้งสองข้างวางน้ำหนักลงตามธรรมชาติให้ลำตัวของเราทั้งตัววางน้ำหนักลงให้ศีรษะของเราวางน้ำหนักลงให้เรารู้สึกถึงร่างกายทั้งร่างกายวางน้ำหนักลงและผ่อนคลายตามธรรมชาติพักอยู่ตรงนี้และปล่อยวางการบังคับให้เป็นตามใจจริงๆแล้วทำให้เราเหนื่อยการปล่อยวางผ่อนคลายจะพาให้เราสบายการที่เราบังคับกดดันตัวเองยิ่งทำให้เราป่วยยิ่งเราปล่อยวางได้มากเท่าไหร่เรายิ่งรู้สึกสบายในช่วงเวลานี้เราอาจมีความคิดเกิดขึ้นมากมายเราอาจมีความกังวลเกิดขึ้นในใจนี่คือสัญญาณที่ดีว่าเรายังมีความรู้ตัวอยู่แต่ความกังวลไม่เป็นประโยชน์กับเราในเวลานี้ขอให้เรามอบความไว้วางใจว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุดแล้วบางครั้งเราอาจคิดถึงคนที่เรารักครอบครัวของเราเพื่อนของเราขอให้เราวางใจว่าสิ่งต่างๆเป็นไปอย่างดีที่สุดแล้วเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วทุกคนในชีวิตเราก็ทำหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดแล้วเรารู้ดีว่าทุกการพบเจอต้องมีการจากลาเราไม่มีอะไรให้ติดค้างกันอีกต่อไปสิ่งที่เราทำได้จากนี้คือการวางการคลายและปล่อยวางเราอาจจะคิดถึงประสบการณ์เก่าๆที่ผ่านไปแล้วเราอาจจะคิดถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากทำอยากมีอยากเป็นในอนาคตแต่อดีตและอนาคตเหล่านี้ไม่ใช่ความจริงของเราในตอนนี้ความคิดเหล่านี้แทนที่จะทำให้เรารู้สึกดีกลับทำให้เรารู้สึกกังวลวุ่นวายใจกว่าเก่าสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดตอนนี้คือออกจากความคิดที่วนเวียนกลับมาอยู่กับความผ่อนคลายในปัจจุบันขอให้เราพาใจออกจากความคิดขอให้เราอยู่กับลมหายใจการขยับตามธรรมชาติของร่างกายผ่อนคลายและปล่อยวาง
ฉันวางใจฉันยอมรับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้แม้ฉันไม่ได้อยากป่วยแต่ฉันไม่กลัวความป่วยแม้ฉันไม่ได้อยากตายแต่ฉันไม่กลัวความตายฉันปล่อยความวิตกกังวลที่ไม่จำเป็นและยอมรับสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นฉันรู้สึกตัวอยู่กับความเป็นจริงอย่างปล่อยวางและผ่อนคลายหายใจเข้าฉันรู้สึกถึงพลังชีวิตหายใจออกฉันรู้สึกปล่อยวางและผ่อนคลาย